ไปที่คุณหมอจเด็ดนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณสนองครับครับแล้วก็คุณคมกริชนะครับขอความช่วยเหลือตรงนี้คุณคมกริชครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องคมกริชนี่อายุเท่าไหร่นะ33ครับ33ปีนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนอะครับบ่อนไก่ครับอยู่บ่อนไก่บ่อนไก่คลองเตยใช่ครับอยู่บ่อนไก่นะครับทราบผลติดเชื้อเมื่อไหร่ครับเนี่ย27ครับ27ตรวจทราบผล27นะครับแล้วก็ตอนนี้รอเตียงใช่ไหมใช่ครับรอเตียงรอมากี่วันแล้วครับหลายวันแล้วครับพี่หลายวันนี่เราไปตรวจที่ไหนมาโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยครับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยไปกล้วยน้ำไทยแล้วกล้วยน้ำไทยเขาประสานว่าไงครับเขาไม่มีเตียงให้หรือยังไงเขาบอกว่าเขาจัดหาเตียงให้แต่ผมคุยกับเขาในไลน์เขาบอกว่าวันนี้จะมารับผมไม่รู้มารับกี่โมงครับโอ้นี่คือทราบผลตั้งแต่วันที่27อย่างนั้นเหรอครับครับผมวันนี้ก็4วัน27 28 29 30 1 4วันเข้าวันที่4วันนี้เหมือนจะมีคำตอบว่าจะมารับแต่ก็ยังไม่ติดต่อมาว่าจะมาตอนไหนครับอาการน้องตอนนี้คือไอทั้งคืนนะพี่ไอ้ทั้งคืนแล้วหายใจไม่ทั่วแล้วพี่หายใจไม่ทั่วท้องครับผมหายใจมีปัญหาหายใจไม่อิ่มแล้วนะครับมีไข้ไหมไข้หนีมั่งไม่หนีมั่งครับผมขึ้นขึ้นลงลงนะใช่ครับแล้วอยู่ที่บ้านกับใครครับกับน้องชายสองคนครับน้องชายสองคนน้องชายติดไหมอ่ะยังไม่ทราบครับให้เขาไปตรวจอยู่ครับไปตรวจไปตรวจแล้วใช่จะให้ครับไปตรวจครับผมพี่โอ้จะให้ไปตรวจแต่ว่ายังไม่ได้ตรวจใช่ไหมใช่ครับแล้วอยู่ด้วยกันที่บ้านกับน้องชายสองคนเนี่ยน้องชายมีอาการอะไรไหมตอนนี้ครับยังไม่มีครับแต่ป้องกันกันอยู่ไหมห่างกันอยู่เนาะแยกกันอยู่แยกกันอยู่นะครับแล้วก็จะไปตรวจยังไม่ได้ไปตรวจนะฮะครับน้องชายมีประกันสังคมไหมไม่มีครับไม่มีต้องใช้สิทธิ์สปชส.จะไปตรวจที่ไหนให้ตั้งใจเนี่ยผมกะจะให้เขาไปตรวจที่โรงพยาบาลกลางเนี่ยครับโรงพยาบาลกลางนะครับคุณหมอมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมครับกรณีนี้ครับท่านครับก็กรณีนี้คิดว่าน่าจะต้องไปน่าจะต้องรับตัวไปยังโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเริ่มมีอาการไอแล้วก็ฟังดูน่าจะต้องมีการเอ็กซเรย์ปอดชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงก็คงต้องประสานโรงพยาบาลโดยเพราะเข้าใจว่าตรวจที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยแล้วว่าจะมารับก็เดี๋ยวคงต้องประสานดูว่าจะมารับเมื่อไหร่อย่างไรนะครับก็คงต้องแยกแล้วก็ส่วนน้องชายก็ถึงแม้เมื่อกี้จะบอกว่าดูแลดีแยกกันดีอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่ถ้าป้องกันดีก็อาจจะกลุ่มเสี่ยงไม่เยอะนะครับตั้งแต่วันที่27ถ้ายังไม่มีอาการนะครับก็ถ้าจะรอดูก็ได้หรือถ้าไม่แน่ใจนะครับก็ควรจะโทรไปประสานโรงพยาบาลเพื่อขอการตรวจนะครับครับถ้าไม่มีอะไรก็คงยังต้องกักตัวเหมือนเดิมก่อนนะครับก็คลิปนี้ฟังดูแล้วคงต้องนำเข้าโรงพยาบาลนะครับเข้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลครับผมเดี๋ยวคุณหมอเร่งรัดให้นะครับท่านครับได้ครับไม่มีทางส่งข้อมูลมาได้ครับผมครับครับครับน้องคมกริตนะก็เดี๋ยวนี้ในขณะที่คุยอยู่นะครับผมก็ส่งข้อมูลทางไลน์ให้กับคุณหมอไปด้วยในตัวนะครับคมกริตอายุ33ปีอาการไอหายใจไม่สะดวกนะครับ0870979455ถูกต้องนะครับผมนะครับอยู่บ่อนไก่คลองเตยถนนพระราม4นะครับครับผมเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวพี่จะตามต่อเนื่องนะครับว่าได้ไม่ได้ภายในวันนี้ต้องให้ได้นะครับเพราะว่ากทม.บอกว่ามีเตียงว่างนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ขอเป็นโรงพยาบาลนะครับเพราะว่ามีอาการไออย่างนี้เนี่ยต้องเอ็กซเรย์ปอดอย่างที่คุณหมอว่านะแล้วก็ดูน้องด้วยตอนนี้น้องบอกอยู่ไกลๆเลยนะแล้วก็น้องก็เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องหาที่ตรวจด่วนนะครับคอมเพล็กซ์ครับครับเอานะสวัสดีนะครับครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวตามต่อให้คุณหมอครับครับครับนี่ไอมาก่อนเลยเดี๋ยวนี้แทนที่จะสวัสดีครับเนี่ยไอก่อนแล้วถึงจะได้พูดได้ครับท่านครับ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 ก็ฟังดูก็เหมือนกับจะเริ่มมีอาการนะครับก็อันนี้ก็คงต้องมีการดูแลเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ก็คิดว่าตรงไปตรงมานะครับเพียงแต่ว่าเท่าที่ฟังดูเหมือนคุณคมกิจก็ปฏิบัติตัวแยกกับน้องชายเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ซักละเอียดก็จึงจะอาจจะต้อง
เดี๋ยวต้องให้คุณหมอช่วยซักอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าฟังดูเหมือนเจ้าตัวกับน้องชายก็มีความระมัดระวังแยกห้องแยกอุปกรณ์ก็น่าจะถึงแม้จะเสี่ยงแต่อาจจะเสี่ยงต่ำถ้าอยู่บ้านใส่หน้ากากตลอดเวลาแยกเครื่องใช้ทั้งหมดการกินอาหารทั้งหมดก็เพียงแต่ว่าทั้งหมดเรายังได้ข้อมูลไม่เพียงพอก็อาจจะต้องให้ทางโรงพยาบาลช่วยสอบประวัติเพิ่มเติมและประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งถ้ามีความจำเป็นก็น้องชายน่าจะต้องได้รับการตรวจนะครับส่วนคุณคมกิจยังไงจะคงต้องส่งโรงพยาบาลนะครับครับครับเรียนคุณหมอกรณีน้องโฟกเมื่อคืนที่โอ้โหผมก็กดดันคุณหมอหน้าดูเลยน้องโฟกที่อยู่โรงพยาบาลอยู่ฮอสพิทอลนะครับเช้านี้ได้คุยกับน้องเขาก็บอกว่าเขาอาการดีขึ้นจากที่ไอพูดไม่ได้เลยนะครับจนกระทั่งเช้านี้พอคุยได้แล้วครับคุณหมอครับครับสัญญาณดีขึ้นสัญญาณดีขึ้นก็จริงๆทุกกรณีถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีแพทย์มีพยาบาลดูแลเนี่ยผมก็เราก็น่าจะมีความมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าการเปลี่ยนแปลงของอาการเนี่ยจะมีผู้ดูแลอยู่นะครับก็ถ้ามีความสถานการณ์แย่ลงอย่างไรทางโรงพยาบาลหรือผู้ดูแลก็คงจะขยับขยายเพื่อไปสู่สถานที่ที่เหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่มั่นใจไม่สบายใจยังไงก็สอบถามได้นะครับอย่างที่เมื่อคืนก็ได้แนะนำไปว่าน่าจะสอบถามพยาบาลและคุณหมอที่อยู่ตรงนั้นเพราะท่านจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่วัดอาการคนไข้อยู่แล้วเพราะบางครั้งดูจากอาการก็ดูอย่างอื่นประกอบด้วยแต่ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าทุกกรณีถ้ามีปัญหาสอบถามกันได้อย่างนี้ถือว่าไม่มีอะไรนะครับถือว่าปกติถ้าคุยกันได้ครับครับเดี๋ยวทีมงานต่อคุณธรรมศาสตร์ต่ออีกหนึ่งเคสนะฮะเดี๋ยวคุณหมอจะได้คุยด้วยนะครับถ้าน้องธรรมศาสตร์ไม่สะดวกติดต่อไม่ได้เขาไม่คุยจะด้วยเหตุผลใดก็ตามก็เป็นผู้ติดเชื้อต่อน้องเมย์ก็ได้นะครับเป็นภรรยาเขานะครับทีนี้คุณหมอครับผมมีข้อสังเกตนิดนึงครับว่าความว้าวุ่นใจของผู้ป่วยเนี่ยนะครับแน่นอนญาติก็ว้าวุ่นใจเราที่ทราบปัญหาเขาก็ว้าวุ่นใจทีนี้ผมก็มานั่งดูทางออกว่าเอ๊ะถามมาแล้วหมอโทรมาคุยบ้างไหมเขาบอกโทรมาแต่ว่าในสภาพของผู้ป่วยที่สมไข้ขึ้นสูงขนาดนั้นเนี่ยสติความรับรู้ไม่ได้หรอครับนะครับนี่ก็เป็นข้อหนึ่งก็เลยคิดว่าถ้าคนทั่วไปที่มีอาการไม่มากคุยได้รู้เรื่องคุยได้ถามได้ตอบได้อันนี้โทรคุยได้แต่ว่าถ้าคนอย่างกรณีของน้องโฟกเนี่ยที่อาการหนักสมอยู่3วันเนี่ยแล้วก็เราคิดว่าน่าจะถึงโรงพยาบาลมากกว่าจะอยู่ฮอสพิทอลเนี่ยถ้ามันไปไม่ได้จริงๆหรือจะด้วยเหตุผลว่าหมอเข้าใจมากกว่าเราซึ่งเป็นบุคคลภายนอกถ้าจะวิดีโอคอลเพื่อจะเห็นหน้าของผู้ที่กำลังป่วยอยู่นี่นะดูสภาพแบบนี้มันไหวไหมถามตอบไม่ได้เลยอะไรเลยเนี่ยถ้าจะวิดีโอคอลผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในบางเคสนะครับขออนุญาตฝากเป็นข้อสังเกตนะครับคุณหมอครับคือบางเรื่องต้องเรียนคุณหนอมนะครับว่าบางทีในเรื่องการดูแลรักษาเนี่ยต้องให้ความมั่นใจกับระบบกับแพทย์ผู้รักษาส่วนหนึ่งบางทีมันเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวด้วยอันนี้เราก็เข้าใจได้นะครับจริงๆทั้งหมดถ้าอยู่ในมือของแพทย์หรือบุคลากรแล้วเนี่ยใจก็ยังอยากใหได้ประสานกับทางแพทย์ผู้ดูแลหรือว่าหน้างานตรงนั้นเพราะว่าบางครั้งเราเข้าใจในเรื่องของความกังวลของผู้ป่วยแต่ว่าเราเมื่อเราไม่ได้อยู่ตรงหน้าณจุดนั้นบางทีเราก็อาจจะไม่ทราบแล้วก็ผู้ที่ดูแลเนี่ยผมเข้าใจว่าโดยจริยธรรมหรือวิธีการที่เราเป็นบุคลากรการแพทย์เนี่ยต้องเชื่อใจนะว่าส่วนที่ดูแลอยู่เมื่อเข้ามาในระบบแล้วเนี่ยท่านมีมาตรฐานมีกติกามีอะไรพอจึงไม่ค่อยต้องเรียนว่าเราจริงไม่พยายามที่จะไปวิพากษ์ในสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้ในแง่ข้อมูลแต่ผมคิดว่าถ้ามีการสบายใจในการคุยกับส่วนนี้หรืออะไรเนี่ยเราพยายามให้กับส่วนที่หน้างานเนี่ยท่านได้รับทราบประเด็นผมว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพราะว่าเราไม่คิดว่าหน้างานเมื่อคนไข้เข้ามาแล้วจะมีใครที่ไม่ปรารถนาจะดูแลผู้ป่วยหรือให้บริการที่ไม่ดีแต่เพียงแต่ว่าจำนวนคนไข้ที่มากบางครั้งท่านอาจจะมีระยะเวลาที่ดูที่แตกต่างกันตัวคนไข้ก็อาจจะมีความวิตกกังวลตรงนี้จะต้องมีกระบวนการแต่ว่าก็เราคงมาดูครั้งหนึ่งว่าความเป็นส่วนตัวหรือว่าความเหมาะสมยังไงนะครับก็ต้องตรงนั้นครั้งหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ป่วยใน 20,000 กว่าเกือบ 30,000 นะใช่ครับนะครับนี่ที่ผมย้ำตัวเลขตรงนี้มาโดยตลอดว่าถ้ามันจะมีข้อจำกัดก็ให้เข้าใจดูตัวเลขโดยภาพรวมมาหมอพยาบาลต้องดูแลคนจำนวนเท่านี้นะไม่ใช่ว่ามีกันอยู่ไม่กี่เตียงไปที่น้องเมย์ครับน้องเมย์สวัสดีครับน้องเมย์น้องเมย์ได้ยินชัดนะได้ยินค่ะนะครับเดี๋ยวตอนนี้คุณหมอจะเด็ดเลขาสปสช.นะครับอยู่หนูก็ฟังอยู่นะตอนนี้เมย์เนี่ยก็คือติดเชื้อแล้วก็อยู่โรงพยาบาลสนามแล้วนะครับใช่ค่ะ
ทีนี้ปัญหาก็คือสามีกับลูกอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็กลายเป็นคนติดเชื้อด้วยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะที่บ้านอ่ะจะมีน้าแล้วก็มีสามีหนูแล้วก็จะมีลูกหนูอะค่ะที่ตอนนี้ยังอยู่ที่บ้านอยู่ครับอันนี้จอมทอง14ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วสามีเป็นไงบ้างตอนนี้อาการล่าสุดก็เห็นเขาบอกว่าเวลาเขาไอค่ะเขาจะเหมือนเจ็บตรงบริเวณตัวค่ะแล้วก็เริ่มหอบเหนื่อยค่ะคือสามีหนูคือระยะที่เขาอยู่บ้านคือนานแล้วอะค่ะกี่วันแล้วอะก็ตั้งแต่ทางบ้านหนูพบเชื้อค่ะก็คือแต่ว่าเขาเพิ่งไปตรวจมาเมื่อวันที่28อะค่ะครับใช่ตอนนี้คือหนูตรวจลูกหนูตรวจ2รอบรอบแรกไม่ติดรอบ2มาติดรอบ2แล้วก็สามีหนูเพิ่งจะตรวจเมื่อวันที่28ค่ะรอบแรกลูกนี่น้องไอรินเด็กหญิงไอรินอายุ8เดือนใช่ค่ะไอรินเป็นยังไงบ้างอาการไอรินตอนนี้ก็ไข้ขึ้นค่ะแล้วก็กินยาทุก6ชั่วโมงอยู่แล้วคอยวัดไข้เช็ดตัวน้ำมูกไหลตลอดเวลาค่ะแล้วก็กินยาก็กินยานี่คือเราซื้อมากินเองเพราะอยู่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะคือน้องก็กินยาน้ำธรรมดาค่ะก็ป้อนให้ไข้มันลดอะค่ะไอรินนะครับ8เดือนนะหายใจแรงใช่ค่ะหายใจแรงแล้วน้าล่ะน้านานิดนานิดก็ตอนอาจารย์เขาก็อาจารย์นานิดครับค่ะนะเขาก็ยังไม่ค่อยมีอาการออกเท่าไหร่อะค่ะยังไม่ออกเท่าไหร่แต่สามีเรามีอาการออกหายใจหอบเหนื่อยนะครับมีอาการน้องลูกสาว8เดือนอาการหายใจแรงนะครับมีน้ำมูกมีไข้ขึ้นนะครับคุณหมอเบื้องต้นมีอะไรแนะนำให้คุณแม่หน่อยไหมครับคุณหมอครับครับก็ถ้าเกิดคุณเมย์อยู่โรงพยาบาลสนามแล้วก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ตอนนี้ฟังดูเหมือนสามีลูกและคุณน้าซึ่งเข้าใจว่าตรวจแล้วเพราะว่าติดเชื้อโควิดยังอยู่ที่บ้านโดยคุณเมย์ไม่ได้บอกว่าในบ้านอยู่กันกี่คนเนี่ยก็แนะนำว่าน่าจะต้องขยายทั้งหมดเนี่ยออกมาอยู่อย่างน้อยโรงพยาบาลสนามนะครับฟังดูเหมือนสามีค่อนข้างจะมีอาการเพิ่มเติมอาจจะต้องประเมินอาการอีกครั้งหนึ่งหรือว่าตรวจเอ็กซเรย์เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดผมยังคิดว่าควรจะต้องถูกเคลื่อนย้ายนะครับในการไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เฝ้าระวังอาการอีกส่วนหนึ่งนะครับครับนะก็คุณหมอรับทราบเดี๋ยวประสานให้ได้รับเตียงเดี๋ยวที่สุดนะน้องเมย์นะค่ะเพราะว่าหนูกลัวน้องชักน้องอะไรเพราะว่าน้องพอมันไม่ได้กินยาน้องไข้มันก็ขึ้นเรื่อยๆค่ะเข้าใจก็อันนี้ต้องเร่งด่วนแล้วผู้ป่วยเด็กด้วยแล้วก็หนูมีอะไรหนูทักไลน์พี่มาได้ตลอดเวลานะตลอดเวลาย้ำนะจะได้รู้ว่าได้เตียงแล้วยังไม่ได้เตียงได้เตียงแล้วก็บอกว่าได้เตียงไปอยู่โรงพยาบาลไหนก็บอกนะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะช่วยเร่งให้น้องได้ไปรักษาหน่อยนะคะจ้าจ้าเข้าใจหัวอกแม่นะแม่ก็ป่วยพ่อก็ป่วยลูกก็ป่วยนะครับถ้าเลือกเอาสักคนหนึ่งที่จะไม่ป่วยได้ก็เลือกลูกอ่ะนะเอาเมย์สู้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 นะครับเป็นกำลังใจให้ครับคุณเมย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณหมอครับสุดท้ายตรงนี้นะครับเรื่องเตียงตกลงยังไงครับคุณหมอครับพอจะไปได้ทันทีจริงไหมครับตอนนี้ครับขณะนี้สถานการณ์เตียงเนี่ยเข้าใจว่าเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าทุกท่านที่ตกค้างหรือยังไงเนี่ยก็กรุณาส่งข้อมูลเข้ามาในระบบซึ่งขณะนี้ระบบต่างๆเนี่ยเริ่มมีระบบมากขึ้นก็หากยังมีท่านที่ตกค้างอย่างกรณีคุณเมย์หรืออะไรอย่างนี้นะครับก็คงต้องประสานเพื่อนำเข้าสู่ระบบขณะนี้สถานการณ์เตียงเข้าใจว่ามีเพิ่มมากขึ้นพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบหรือว่าไม่ได้ติดต่อกลับมาหรือติดต่อกลับไปแล้วยังไม่ชัดเจนทั้งหมดผมคิดว่าต้องเข้าสู่กระบวนการดูแลทั้งหมดก็เดี๋ยวถ้ายังไงยังมีข้อมูลอยู่ก็กรุณาส่งข้อมูลเพิ่มเติมมายัง1300ก็ได้นะครับเราก็จะช่วยประสานเตียงเสริมกับ1668 169เหมือนเดิมซึ่งขณะนี้เข้าใจว่ารอบของการหาเตียงได้เนี่ยค่อนข้างจะเร็วขึ้นแล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยดำเนินการได้เร็วขึ้นเรื่อยๆครับอีกอันนึงครับคุณหมอปิดท้ายนี่เข้ามาล่าสุดจากน้องอนุรักษ์นะครับบอกว่าก็มีคนไปตรวจหาเชื้อนี่แหละนะครับแล้วก็ต้องถูกเรียกค่าตรวจไป 3,000 กว่าบาท 4,000 กว่าบาทก็มีนะครับแต่ว่าในใบตรวจนี่ก็กลายเป็นเขียนว่าเป็นค่าเวชภัณฑ์ค่าตรวจแลบค่าบริการพยาบาลอะไรต่างๆเหล่านี้แบบเหมาจ่ายแล้วก็ไปรวมตัวเลขพอรวมเข้าไปแล้วเนี่ยมีบางคนนี่ต้องจ่ายถึง 5,400 กว่าบาทนะครับ
ท่านนี้จ่าย 3,500 เขียนเป็นว่าค่าบริการชุดเหมาจ่าย 3,500 บาทนะครับอันนี้ที่คือไปตรวจเชื้อโควิดเหมือนกันทั้งหมดครับนะครับคุณหมอครับตรงนี้เดี๋ยวผมส่งคุณส่งข้อมูลให้คุณหมอแล้วกันนะครับได้ครับได้ครับส่งข้อมูลครับผมครับนะครับมีชื่ออยู่ในใบเสร็จของทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับว่าผู้ที่ไปตรวจชื่ออะไรเบอร์โทรศัพท์อะไรเผื่อคุณหมอจะได้ประสานว่าอันนี้เขาจะได้รับเงินคืนจากโรงพยาบาลที่ไปตรวจหรือสปสช.ประสานยังไงนะครับท่านครับครับผมครับครับขอบพระคุณคุณหมออย่างสูงนะครับท่านครับได้ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นปัญหาเหมือนพี่ถนอมบอกเมื่อวานก็รับหลายส